อันนี้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างไงคำว่าปัญหาเชิงโครงสร้างคือมันไม่เกี่ยวกับว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยหรือเป็นรัฐบาลก้าวไกลหรือเป็นหน้าประยุทธ์หรือเป็นหน้าเศรษฐาประเด็นคือโครงสร้างมันทำให้ทุกคนเป็นประยุทธ์เออเข้าใจไหมสมมติว่าถ้าขอให้พิธาขึ้นไปเป็นก็เป็นคุณก็หน้าแต่เป็นประยุทธ์เพราะระบอบประยุทธ์มันวางโครงสร้างไว้หมดแล้วล็อกระบบราชการด้วยแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิรูปอยู่แล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในยักษ์ของมันคือว่าอย่าไปมองที่ตัวคนแต่ว่าเวลาคุณโจมตีกันเนี่ยคุณโจมตีกันที่นี่เป็นประยุทธ์นี่เป็นเศรษฐาจริงๆมันไม่ใช่ไม่ว่าหน้าไหนก็ตามที่ขึ้นไปอยู่ตำแหน่งนี้หรือไปเป็นฝ่ายบริหารคุณจะหน้าเหมือนประยุทธ์หมดคือตราบใดที่ยังเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่เนี่ยไม่ว่าใครหน้าไหนเข้ามาก็จะถูกครอบด้วยสิ่งที่ระบอบประยุทธ์ล็อกสเปคไว้หมดแล้วครับไม่ว่าเป็นใครก็ตามบรรดาแคนดิเดตนายกทั้งหลายเนี่ยมีคนปล่อยเข้ามาเนี่ยเวลาคนที่เขาวิจารณ์ก้าวไกลคือว่าคุณทำตัวเป็นเทวดานี่หว่าเนี่ยความหมายมันก็คือว่าคุณคิดว่าคุณเป็นพิธามาแล้วจะไม่เหมือนประยุทธ์หรอก็ในเมื่อว่าคุณบอกอยากเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างปัญหาอยู่ที่โครงสร้างไงคุณเข้ามาก็มันก็ไม่ง่ายถูกไหมมันก็จะถูกกำกับบางอย่างที่ทำให้หน้าตาคุณเหมือนประยุทธ์เข้าใจว่าคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างความหมายคือตรงนี้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลมันไม่ได้มีเทวดาหรือนกกระสาที่ไหนจะมาบริหารกบอย่างเราแก้ตัวไปเนี่ยไม่ได้แก้ตัวคือการมองเชิงโครงสร้างมันต้องมองแบบนั้นไปให้พ้นตัวบุคคลไปให้พ้นว่ามีคนดีคนเลวทุกคนเป็นคนดีได้หมดและทุกคนเป็นคนเลวได้หมดภายใต้โครงสร้างแบบนี้นะฮะก็นี่เป็นหลักการทั่วไปแต่ทำเป็นมองไม่เห็นแล้วมาโจมตีกันทางการเมืองแล้วก็แปะป้ายติ่งส้มติ่งแดงแล้วยกว่าตัวเองดีกว่าเก่งกว่าใช่ครับนะฮะแล้วไหนบอกว่าเชื่อชูคนเท่ากันไงแล้วเป็นตัวเองมึงตัวเก่งกว่าล่ะใจเย็นๆใจเย็นๆนี่คือนี่เป็นเบสไม่นี่เป็นเบสิกแล้วพยายามจะเตือนกันว่าเราต้องสนทนากับตัวเองเยอะๆว่าหนึ่งคุณหลักการคนเท่ากันใช่ไหมแล้วคุณคิดว่าคุณฉลาดกว่าคนอื่นหรอวะเราก็ไม่ได้บอกว่าชัวร์เพื่อไทยทำได้แน่อะไรเงี้ยนะมันก็ไม่รู้เราก็รู้ก่อนสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะในช่วงก่อนนั้นสมัยคุณยิ่งลักษณ์กับสมัยนี้มันต่างกันเยอะในเรื่องของการกำหนดกฎเกณฑ์การกำหนดรายการงบประมาณเนี่ยมันไม่มีแผนยุทธศาสตร์เมื่อ9ปีที่แล้วมันไม่มีแผนปฏิรูปมันไม่มีอะไรล็อกเต็มไปหมดเลยที่ข้าราชการไม่ทำจะโดนกรรมการปฏิรูปเล่นได้หรือโดนสวเล่นได้เพราะฉะนั้นข้าราชการเขาจะกลัวเขาจะดีเฟนต์งบตัวนี้เพราะฉะนั้นการแปลงงบอะไรต่างๆที่รัฐบาลพยายามรื้อดู2ครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นได้ดังใจเนี่ยอันนี้งบแบบนี้เนี่ยเอาลุงมาบริหารก็ได้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ใช่มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาล็อกมาอย่างนั้นประเด็นก็คือว่ามันเป็นประเด็นเรื่องการเมืองแล้วว่าคุณจะมีอำนาจหรือนายกจะสตรองพอหรือเข้มแข็งพอที่จะเข้าไปรื้อระบบราชการอะไรได้แค่ไหนอันนี้เป็นความท้าทายซึ่งไม่เอื้อเลยบอกเลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เอื้อเลยคุณไปรื้ออะไรปุ๊บนะเดี๋ยวคุณโดนปปช.สอบเดี๋ยวคุณโดน157เดี๋ยวคุณแล้วก็โดนในสว.ถอนชื่อเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเขาล็อกสเปคไว้คุณพงษ์ว่าทำให้ทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยถึงประยุทธ์หลุดพ้นไปแล้วเนี่ยเรายังต้องอยู่กับดักที่ระบอบประยุทธ์สร้างไว้แล้วมันรื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญก็กลับมาอีกเป็นเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็คุยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญว่าทำไมแก้รัฐธรรมนูญถึงจำเป็นเพราะมันผูกไม่ใช่แค่เรื่องการปฏิรูปประชาธิปไตยอย่างเดียวมันผูกถึงการวางโครงสร้างทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยต้องรื้อทั้งหมดนะครับคือคุณถ้าเกิดเมื่อวานสังเกตเนี่ยมันก็ผมฟังเนี่ยแล้วผมก็ดูคร่าวๆนะขนาดดูคร่าวๆเนี่ยผมก็จะเห็นสะท้อนออกมา 2-3 คนสสสะท้อนออกมา 2-3 คนอย่างสสณัชนนท์ศรีก่อเกื้อของภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็พูดว่าเขาทำถึงงบประมาณเนี่ยเพราะว่ามันต้องจัดทำตามแผนยุทธศาสตร์แปลว่ามันมีแผนยุทธศาสตร์เนี่ยล็อกอะไรบางอย่างอยู่กระบวนการในการรื้องบประมาณเนี่ยมันจะต้องเจออะไรบางอย่างแน่ๆมันถึงมีเสียงสะท้อนออกมาจากสสฝ่ายรัฐบาลว่ามันต้องทำตามแผนยุทธศาสตร์แปลว่ามันกลายเป็นเหตุผลที่ข้าราชการใช้ดีเฟนต์ไม่ยอมให้รื้อหรือไม่อันนี้เป็นคำถามเขารื้อไม่ได้คุณชูวัฒน์จริงเพราะว่าเราเห็นมันถึงช้าไงเพราะรัฐบาลพอเข้ามาเนี่ยเห็นปัญหาเราก็พยายามจะรื้อแต่มันติดเงื่อนไขทางกฎหมายติดกรอบรัฐธรรมนูญรื้อไม่ได้เนี่ยมันก็ถือออกมาได้แค่นี้รู้สึกว่าจะดันกันเต็มที่ที่จะหาทางผลักดันวาระที่เพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมอื่นๆกำหนดไว้แต่มันติดล็อกอ่ะมันก็ได้แค่นี้เพียงแต่ว่าพอได้แค่นี้ก็แน่นอนเราต้องถูกวิจารณ์ว่าไหนว่าเก่งนักทำได้แค่นี้เองเหรอทางนี้ก็ต้องอธิบายจริงๆนะว่าที่มันดันได้แค่นี้เพราะมันโดนล็อกสเปคโดยระบอบประยุทธ์ไว้เนี่ยบางงบประมาณบอกว่างบวิจัยไม่มีเลยมีแต่งบดูงานอย่างเงี้ยอันนี้ยุทธศาสตร์ชาติล็อกไว้หรือเปล่าก็เป็นไม่ได้นะมันก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรยังไงเราก็ไม่รู้ดีเทลหรอกแล้วถามว่าดีเทลอย่างที่
พี่สุนัยบอกเนี่ยว่าจะให้รัฐบาลเนี่ยแก้ตัวแบบนี้สิว่ามันโดนล็อกโดนแผนยุทธศาสตร์ถามว่ารัฐบาลจะเต็มปากพูดได้เต็มปากหรือว่ามันโดนล็อกโดยแผนยุทธศาสตร์แล้วไปโทษระบอบประยุทธ์ซะทีเดียวนะคนก็จะด่าว่าเอาไหนคุณบอกว่าคุณมีอำนาจเข้มแข็งทำไมคุณไม่ลื้อล่ะอะไรเงี้ยมันโดนทั้งขึ้นทั้งล่องในฐานะเป็นหัวขบวนระบบราชการนะคุณก็ต้องกืนเลือดข้อนี้ไปแล้วก็ไปว่ากันทีหลังว่าไปจัดการยังไงกับระบบราชการที่มันใหญ่กว่าคุณใช่คือไอ้ประเด็นนี้หรือไอ้มีมที่เขาเอามาโพสต์กันเยอะๆตอนหลังที่ว่าเป็นหน้าคุณเศรษฐาหน้าคุณประยุทธ์ซ้อนกันไปซ้อนกันมาที่แชร์กันเยอะๆเนี่ยมันก็มีถามว่ามันมีมูลไหมมันมีมูลเพราะว่าเริ่มทำงานโดยโตมาจากไอ้โครงสร้างที่9ปีของประยุทธ์มันล็อกไว้ทั้งหมดเนี่ยจะทุบโต๊ะแตกหักกันไปเลยไหมหรือทั้งระบบแต่ก็จะมาเสี่ยงกับการถูกฟ้องถอนเนี่ยเรื่องใหญ่ไหวไหมจะชนไหมแต่เสี่ยงถอนนะสวมันยังอยู่นะเนี่ยหรือว่าจะรอให้สวชุดนี้หมดวาระแล้วค่อยรื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเป็นที่มาที่ครูมานิสังพุ่มเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไอ้หลักวิชาการกับไอ้หลักจริงมันคนละอย่างกันคือถ้าวันหนึ่งก้าวการมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เป็นหลักวิชาการเนี่ยคือในทางปฏิบัติคือมันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นใช่มันก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละแต่เพราะฉะนั้นเราถึงอยากให้ก้าวการได้เป็นรัฐบาลดูไงจะได้จบๆไปลองดูซะจะได้รู้เจอของจริงเป็นยังไงแต่ว่าของแบบนี้มันจะบอกว่าฝ่ายค้านเขาดีแต่พูดหรืออะไรเงี้ยเวลาปฏิบัติจริงแล้วอย่างเงี้ยมันไม่แฟร์ในแง่หนึ่งก็คือว่าเฮ้ยเขาไม่ได้อยู่ในฝ่ายบริหารเขาไม่เห็นแล้วเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าอกเข้าใจฝ่ายบริหารเพราะถ้าเกิดคุณเข้าอกเข้าใจฝ่ายบริหารคุณจะเป็นฝ่ายค้านไม่ได้ทันทีใช่ป่ะคุณก็จะถูกเรียกว่านายแบกอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าความพยายามจะเข้าอกเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งผมว่าฝ่ายค้านก็ต้องมีหน้าที่ฟังอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับตรวจสอบอะไรไปแล้วเวลาถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาได้เป็นรัฐบาลเขาก็จะตกอีหลอบนี้เหมือนกันคือเขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างไงคำว่าปัญหาเชิงโครงสร้างคือมันไม่เกี่ยวกับว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยหรือเป็นรัฐบาลก้าวไกลหรือเป็นหน้าประยุทธ์หรือเป็นหน้าเศรษฐาประเด็นคือโครงสร้างมันทำให้ทุกคนเป็นประยุทธ์เข้าใจไหมสมมติว่าถ้าให้พิธาขึ้นไปเป็นก็เป็นคุณก็น่าแต่เป็นประยุทธ์เพราะระบอบประยุทธ์มันวางโครงสร้างไว้หมดแล้วล็อกระบบราชการด้วยแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิรูป อยู่แล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในยักษ์ของมันคือว่าอย่าไปมองที่ตัวคนแต่ว่าเวลาคุณโจมตีกันเนี่ยคุณโจมตีกันที่นี่เป็นประยุทธ์นี่เป็นเศรษฐาจริงๆมันไม่ใช่ไม่ว่าหน้าไหนก็ตามที่ขึ้นไปอยู่ตำแหน่งนี้หรือไปเป็นฝ่ายบริหารคุณจะหน้าเหมือนประยุทธ์หมดคือตราบใดที่ยังเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่เนี่ยไม่ว่าใครหน้าไหนเข้ามาก็จะถูกครอบด้วยสิ่งที่ระบอบประยุทธ์ล็อกสเปคไว้หมดแล้วครับไม่ว่าเป็นใครก็ตามบรรดาแคนดิเดตนายกทั้งหลายเนี่ยมีกี่คนต่อยเข้ามาเนี่ยเวลาคนที่เขาวิจารณ์ก้าวไกลคือว่าคุณทำตัวเป็นเทวดานี่หว่าเนี่ยความหมายมันก็คือว่าคุณคิดว่าคุณเป็นพิธามาแล้วจะไม่เหมือนประยุทธ์หรอก็ไหนบอกว่าคุณบอกจะเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างปัญหาอยู่ที่โครงสร้างไงคุณเข้ามาก็มันก็ไม่ง่ายถูกไหมมันก็จะถูกกำกับบางอย่างที่ทำให้หน้าตาคุณเหมือนประยุทธ์เข้าใจว่าคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างความหมายคือตรงนี้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลมันไม่ได้มีเทวดาหรือนกกระสาที่ไหนจะมาบริหารกบอย่างเราแก้ตัวไปเนี่ยไม่ได้แก้ตัวคือการมองเชิงโครงสร้างมันต้องมองแบบนั้นไปให้พ้นตัวบุคคลไปให้พ้นว่ามีคนดีคนเลวทุกคนเป็นคนดีได้หมดและทุกคนเป็นคนเลวได้หมดภายใต้โครงสร้างแบบนี้นะฮะก็นี่เป็นหลักการทั่วไปแต่ทำเป็นมองไม่เห็นแล้วมาโจมตีกันทางการเมืองแล้วก็แปะป้ายติ่งส้มติ่งแดงแล้วยกว่าตัวเองดีกว่าเก่งกว่าใช่ครับนะฮะแล้วไหนบอกว่าเชื่อชูคนเท่ากันไงแล้วเป็นตัวเองมึงตัวเก่งกว่าล่ะเออๆอ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆนี่คือนี่เป็นเบกไม่นี่เป็นเบสิกแล้วพยายามจะเตือนกันว่าเราต้องสนทนากับตัวเองเยอะๆว่า1คุณหลักการคนเท่ากันใช่มั้ยแล้วคุณคิดว่าคุณฉลาดกว่าคนอื่นเหรอวะไหนบอกคนเท่ากันไงวะเหนื่อยใช่มั้ยคุณจุวัฒน์หน้าเหนื่อยมากใจเย็นๆเหนื่อยเบื่อแล้วทําหน้าเหนื่อยมากนี่เพิ่งวันที่4คือปัญหาเชิงโครงสร้างก็ต้องเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ว่าใครอีหน้าไหนมาเนี่ยอยู่ภายใต้ระบอบนี้หน้ามันก็จะเหมือนปัญหาหน้าเหมือนประยุทธ์นั่นแหละโอ้เข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างใช่มั้ยว่ามันแปลว่าอะไรครับนะฮะ